เมื่อกี้พูดถึงเรื่องไฟดับทั้งอำเภอฮะอันนี้มาดูเรื่องไฟเหมือนกันแต่ใครล่ะที่ทำให้ค่าไฟแพงคือถามว่าแพงเนี่ยแพงขึ้นมาจริงท่านผู้ชมครับแล้วค่าไฟฟ้านะมันเพิ่มมาต่อเนื่องเขาบอกค่า FT คือค่าไฟฟ้าผันแปรเนี่ยมันเพิ่มขึ้นพอบ้านเราต้องเอาก๊าซดัดจากต่างประเทศเข้ามาแล้วต้นทุนมันแพงสงครามรัสเซียยูเครนเนี่ยโอ้ยก๊าซแพงหมดในยุโรปเขาบ่นกันละนาวเลยมันก็มีผลถึงประเทศไทยด้วยอันนี้ที่มีการอธิบายออกมานะเพราะเดี๋ยวไปพฤษภาคมถึงสิงหาคมค่าไฟจะขึ้นไป4.77 บาทต่อหน่วยฮะนี่ยังเมษายังบ่นกันขนาดนี้เลยนะอ่ะทีนี้ก่อนจะไปถึงว่าแพงขนาดนั้นเขาก็มาถามกันแล้วใครล่ะตัวการทำค่าไฟแพงคือมันก็มีข้อมูลเปิดมาฮะกลายเป็นว่าทีนี้ทางการเมืองก็บอกแหมประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่นักการเมืองคุณธรรมไม่ได้หมายถึงคุณธรรมความดีหมายถึงคุณเป็นคนทำนะฮะท่านผู้ชมอันนี้เป็นข้อมูลที่มีการตอบโต้กัน ข้อมูลนี้จะบอกเลยมาจากคนที่สนับสนุนรวมไทยสร้างชาติบางส่วนมาจากเสหินะฮะคุณหิมาลัยผิวพันธ์ก็บอกย้อนไปปี2555เนี่ยที่บินมันแพงแบบนี้เนี่ยเพราะรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์ไปยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีรัฐบาลพลเอกสุรยุทธ์นะครับเทียบกับฟผ.เนี่ยมีกำลังการผลิตไฟฟ้า 50% ก็คือของเดิมเนี่ยเขาก็คือว่าให้รัฐเป็นผู้รับประกันความมั่นคงทางพลังงานไปทีนี้พอ19 มิถุนายนปี 55บอกมีการเปิดเสรี ให้เอกชนมาลงทุนผลิตไฟฟ้าครับแล้วก็ปรับแผน PDP รับซื้อพลังงานไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่หรือว่ากลุ่ม IPP นะครับ 5,400 เมกะวัตต์จากธรรมชาติก็พอปี66เปิดรับประมูลไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่หรือว่า IPP นะครับซึ่งขออภัยฮะปี2556นะครับเปิดประมูลไฟฟ้าจากผู้ผลิตเอกชนรายใหญ่หรือว่า IPP ซึ่งตอนนั้นเนี่ย Gulf Energy Development เป็นคนที่ชนะการประมูลย้ายไปถึงปลายปีครับ9 ธันวาคมตอนนั้นคุณยิ่งลักษณ์ยุบสภาไปแล้วก็ไปรักษาราชการเนี่ยนะครับปี56นะแล้วพอ23 ธันวาคมครับกฟผ.ก็ไปทำสัญญากับบริษัทกัฟฮะพอปี64ตอนนั้นบิ๊กตู่ละบิ๊กตู่ก็ชี้แจงปัญหาค่าไฟแพงในสภาคืออย่างที่บอกท่านผู้ชมค่าไฟแพงมีปัญหาทุกปีบ่นกันทุกปีก็บอกจะแก้กันทุกปีก็ยังไม่เคยได้แก้ปี64บิ๊กตู่ชี้แจงบอกอ้าวนี่เป็นผลพวงไงก็สัญญาทำไว้ในรัฐบาลก่อนหน้าก็คือตั้งแต่ปี55สมัยรัฐบาลคุณยิ่งลักษณ์พอปี64คือเรื่องนี้มันมีการถอนกันด้วยกันบอกเอ๊ะจะไปแก้สัญญาจะไปรื้อสัญญาเอกชนได้ไหมปรากฏปี64ศาลปกครองสูงสุดครับบอกว่ากัฟชนะคดีพิพาทที่กระทรวงพลังงานจะเจรจาไกล่เกลี่ยยกเลิกสัญญาซื้อขายไฟฟ้าก็เลยเป็นประเด็นนะครับพอเมษายนกระแสค่าไฟแพงหมายถึงเดือนนี้เนี่ยกระแสค่าไฟแพงย้อนกลับมาที่รัฐบาลบิ๊กตู่อีกครั้งหนึ่งพอเมื่อวันที่19เมษายนนะครับดร.ฮิมาลัยผิวพันธ์ผู้สนับสนุนบิ๊กตู่เองก็มีการโพสต์ Facebook บอกว่านี่อย่างไรเล่ามันไปเริ่มตั้งแต่เปิดเสรีเอกชนเข้ามาแล้วก็มีการชนะการประมูลสมัยคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตรใช่หรือไม่แล้วพอ20เมษายนครับอันนี้อดีตรัฐมนตรีว่าการพลังงานคุณพิชัยนฤทธพันธ์นะฮะก็ออกมาโต้บอกตอนนั้นที่ซื้อไฟฟ้าจากเอกชนเพราะอะไรเล่าก็เศรษฐกิจมันโตมันมีความจำเป็นต้องใช้ไฟฟ้าแต่พอมีรัฐประหารปี57เศรษฐกิจมันฟุบไอไฟฟ้าที่เตรียมเอาไว้เนี่ยมันก็เลยเกินสำรองมันเลยแพงไงคนที่จุดกันไปกันมาเนี่ยนะครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นว่าเป็นคุณหิมาลัยผิวพันธ์เนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ Facebook เอาไว้ยกคำชี้แจงของบิ๊กตู่อย่างที่บอกไปบอกว่าที่ค่าไฟแพงเพราะทำสัญญาซื้อไฟฟ้าจากเอกชนจาก IPP เนี่ยกว่า 5,000 เมกะวัตต์ในรัฐบาลชุดก่อนหน้าแต่เขาไม่ได้โพสต์ชัดไงว่าชุดไหนแต่เอ๊ะชุดก่อนหน้าคสช.มันก็พอจะบอกได้ใช่ไหมทีนี้คำชี้แจงของนายกมันก็ไปดูในหลายๆด้านหลักๆก็เลยบอกว่าค่าไฟแพงเพราะไปซื้อไฟฟ้าจากเอกชนซึ่งบิ๊กตู่บอกอันนี้ทำตั้งแต่ชุดรัฐบาลก่อนหน้าก่อนบิ๊กตู่จะเข้ามาทีนี้บิ๊กตู่ก็บอกก็หนักใจนะแต่ไม่รู้จะทำยังไงตอนนั้นบอกอะไรนะบอกเข้ามาเนี่ยก็ให้ฝ่ายกฎหมายเข้าไปดูแล้วว่าจะแก้ไขจะทำยังไงได้บ้างแต่ฝ่ายกฎหมายก็บอกว่ามันทำไม่ได้เพราะสัญญาที่ทำเนี่ยมันมีผลไปแล้วฮะกับเอกชนจุดนี้เองก็เลยทำให้ที่หยิบมาเป็นประเด็นโพสต์เรื่องค่าไฟแพงเขาบอกว่าคุณยิ่งลักษณ์ทิ้งทวนช่วงปลายรัฐบาลเปิดทางกฟผ.ลงนามซื้อก๊าซไฟฟ้าธรรมชาติจากเอกชนพรรคเพื่อไทยก็ควรจะชี้แจงสิว่าทำไมถึงไปล็อกผูกพันค่าไฟแพงเอาไว้และทำไมถึงอนุมัติกฟผ.ต้องไฟซื้อไฟฟ้าจากเอกชน 5,000 เมกะวัตต์ 10 ปีการอนุรักษ์การอนุมัติยุคนั้นเนี่ยทำให้กำลังสำรองไฟฟ้ามันเกินความจำเป็นพอเกินปุ๊บทีนี้ฮะ
กฟผ.ก็ต้องจ่ายเงินให้กับเอกชนเพราะเขาทำสัญญากันไว้แต่อย่างที่บอกว่าไฟฟ้าเนี่ยตอนหลังเราใช้ไฟไม่ได้เยอะตามแผน PDP ที่มีการวางเอาไว้ไงฮะมันก็เลยเป็นต้นเหตุค่าไฟแพงเขาก็บอกคสช.ก็พยายามจะระงับสัญญาแล้วแต่สัญญามันมีผลไปแล้วก็ฟ้องร้องกันไปแล้วเอกชนก็ชนะด้วยและคำพิพากษาก็คือศาลปกครองสูงสุดมันก็เป็นที่สิ้นสุดไปแล้วฮะไปศาลที่อื่นก็ไม่ได้แล้วทีนี้ก็มีการยกคำพิพากษามาโพสต์ด้วยบอกว่าการกระทำกระทรวงพลังงานในส่วนการยื่นหนังสือถึงคณะกรรมการ BOI การเรียกผู้ฟ้องคดีไปเพื่อเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยอันนี้ละเมิดต่อผู้ฟ้องก็ทำให้ผู้ฟ้องเนี่ยได้รับความเสียหายนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่มีการพูดคุยกันนะฮะเดี๋ยวลองไปฟังนิดนึงแล้วกันเสียงของนายกก่อนแล้วเดี๋ยวไปฟังว่าจากเพื่อไทยเขาออกมาอธิบายกันว่ายังไงบ้างผมก็มองว่าไอ้ท่านเข้าใจเรื่องพลังงานมากกว่าผมหรือเปล่าผมว่ายังน้อยไปหน่อยเพราะส่วนใหญ่จะเป็นการคิดเอาเองมโนเองอ่านมาจากโน่นอ่านมาจากนี่ท่านรู้ไหมครับก่อนผมเข้ามาเนี่ยมีการอนุมัติในเรื่องของการด้านพลังงานเนี่ย 5,000 เมกะวัตต์โดยใครครับโดยใครครับท่านรู้ไหมก่อนที่จะไม่มีอำนาจเนี่ยเร่งอนุมัติให้ 5,000 เมกะวัตต์ผมเข้ามาผมก็หนักใจว่าจะทำยังไง 5,000 เมกะวัตต์เนี่ยก็ได้หาวิธีการเจรจาทำยังไงนะมันจะไม่เกิดปัญหามีการปรึกษาฝ่ายกฎหมายเขาบอกมันทำอะไรไม่ได้เลยเพราะมันเป็นสัญญาที่รัฐบาลก่อนหน้านั้นทำไว้เมื่ออนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์เขาก็ต้องทำตามสัญญาที่รัฐบาลทำไว้ผมยกเลิกไม่ได้ฮะก็คือพูดง่ายๆเขาทำมันมาก่อนเข้ามาแล้วแต่สัญญามันมีผลทำไปแล้วเนี่ยมันแก้ไม่ได้ทีนี้พอมาโพสต์แบบนี้ครับฝั่งของคุณพี่ชัยนฤทธพันธ์ก็ออกมาชี้แจงบอกว่าเอ๊น่าจะเข้าใจผิดหรือเปล่าหรือจะตั้งใจโจมตีกันคือคุณพี่ชัยอดีตรัฐมนตรีว่าการพลังงานด้วยนะก็บอกว่าสมัยคุณยิ่งลักษณ์เนี่ยโดยเฉพาะปี55ก็ตอนนั้นเศรษฐกิจมันดีมันโต 7.2% ถ้าไม่มีรัฐประหารเนี่ยเศรษฐกิจมันน่าจะโตกว่า 10% เลยนะแล้วรัฐบาลที่มีวิสัยทัศน์ก็เห็นว่าต้องเตรียมพลังงานต้องเตรียมการรับการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็ประเมินว่าเศรษฐกิจไทยจะขยายได้ปีละ 5% ก็ต้องประมูลไฟฟ้าให้มันมีใช้พอแต่พอทำรัฐประหารเศรษฐกิจไทยโตได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแล้วแทนที่เศรษฐกิจจะโตน้อยจะไปดีเลย์คือพูดง่ายๆจะไปทำเรื่องการผลิตไฟฟ้าให้มันช้าลงเนี่ยกลับไปให้ใบอนุญาตเพิ่มจะมาโทษการอนุมัติ 5,000 เมกะวัตต์ไม่ได้เพราะฉะนั้นรัฐประหารทำให้เศรษฐกิจไม่ดีหรือผลพวงจากรัฐประหารเนี่ยทำให้เศรษฐกิจไม่ดีแล้วก็เลยทำให้ค่าไฟมันแพงคือท่านผู้ชมฮะเวลาที่เราจะทำโรงงานไฟฟ้าบางท่านถามเอ๊ะทำไมถึงไม่รอให้มันใช้ไฟไปเยอะๆแล้วค่อยทำล่ะมันทำไม่ได้ฮะโรงงานไฟฟ้าใช้เวลาก่อสร้างหลายปีกว่าจะมีการจ่ายเข้าระบบเขาก็ต้องทำแผน PDP กันก่อนประเมินซิการใช้ไฟฟ้าบ้านเรามันจะไปไกลมากน้อยแค่ไหนอาจจะมีโรงงานบ้านเรือนเยอะขึ้นขนาดไหนหรือถ้าเกิดจะทำตอนนี้ก็ต้องบอกว่ารถ EV รถพลังงานไฟฟ้าเนี่ยจะใช้พลังงานไฟฟ้าเท่าไหร่แล้วก็มาดูว่าไอ้ที่ต้องใช้เนี่ยทั้งหมด 100% ท่านจะเอาไฟฟ้ามาจากไหนจากก๊าซจากถ่านหินจะเป็นพลังงานหมุนเวียนพลังงานน้ำพลังงานลมจะเป็นโซลาร์เซลล์อะไรก็ตามแต่เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์แล้วต้นทุนมันแพงถูกเท่าไหร่เขาต้องวางแผนกันไประยะยาวฮะมันก็เลยกลายเป็นประเด็นว่าอ๋อก็ตอนนั้นเศรษฐกิจดีก็เลยวางแผนเตรียมไฟฟ้าเอาไว้รองรับก็เพราะท่านเขามาไม่ใช่หรอเศรษฐกิจมันก็เลยตกพอเศรษฐกิจตกมันไม่ดีการใช้ไฟมันก็เลยต่ำกว่าที่ต้องการกว่าที่มีการคาดการณ์กันเอาไว้มันก็เลยแพงไงก็เลยเนี่ยฮะโยนกันไปโยนกันมาตอนนี้ไม่ได้ร้อนแค่อากาศแล้วนะมาร้อนไปถึงการเมืองแล้วฮะใช่ค่ะก็ว่ากันว่าซัดกันโนเลยนะสรุปแล้วเนี่ยใครกันนะเป็นตัวการทำให้ค่าไฟมันแพงแบบนี้ทีนี้พอค่าไฟแพงคุณผู้ชมล่าสุดนะคะรัฐบาลก็ไม่ได้มีการนิ่งนอนใจนะคะออกมาเชิญชวนเลยค่ะบอกมีการรณรงค์ค่ะปิดปรับปลดเปลี่ยนประหยัดไฟหน้าร้อนด้วยนะคะคือฝั่งของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุชาบุรพชัยศรีบอกเลยนะคือตอนนี้ถ้าไปดูนะเหมือนที่คุณอ๋องบอกไปเมื่อสักครู่ใช่ไหมคะตามเหล่าบรรดาโซเชียลหลายคนก็เอามาโชว์กันเอามาแชร์กันค่าไฟบินแต่ละบ้านของตัวเองบางคนบอกเคยจ่าย 1,000 แต่เดือนนี้ขยับขึ้นมาเป็น 2,000 บางคนบอกขยับขึ้นมามากกว่าเท่าตัวด้วยซ้ำไปนะคะคุณอนุชาบอกว่าเมษายนหลายบ้านค่าไฟเพิ่มขึ้นนะคะแต่การไฟฟ้านครหลวงหรือว่า MEA เขายืนยันชี้แจงค่ะว่าเกิดจากเหตุอากาศที่มันร้อนสูงแล้วมันร้อนสูงถึง40องศาเซลเซียสทำให้บ้านของพี่น้องประชาชนบางบ้านใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นยืนยันนะคะว่าไม่ได้เป็นการขึ้นค่าไฟฟ้าค่ะขณะเดียวกันก็มีข้อแนะนำการประหยัดพลังงาน
ประหยัดไฟฟ้าในช่วงหน้าร้อนนะคะให้ยึดหลักเลยค่ะ4หลักด้วยกันคุณผู้ชมปิดปรับปลดเปลี่ยนปิดคืออะไรรัฐบาลบอกว่าปิดก็คือปิดไฟดวงที่ไม่ใช้ไงแล้วก็ให้เดินหน้าด้วยการปรับลดอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้มาอยู่ระดับ 26-27 องศาเซลเซียสนะคะแล้วก็ให้มีการเปิดพัดลมควบคู่ไปด้วยนี่ก็จะเป็นการช่วยประหยัดพลังงานอีกทางหนึ่งนอกจากนี้ก็ให้เดินหน้าในการปลดค่ะปลดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้งานแล้วก็เปลี่ยนไปใช้เครื่องปรับอากาศที่มีประสิทธิภาพสูงค่ะที่สำคัญอย่าลืมหมั่นล้างแอร์ด้วยนะอย่างน้อยๆปีละ2ครั้งเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้งานนะคะคือให้เปลี่ยนพฤติกรรมไม่เปิดไม่ปิดตู้เย็นบ่อยๆไม่กักตุนอาหารไว้ในตู้เย็นที่มันเกินความจำเป็นแล้วก็เปลี่ยนมาใช้หลอดไฟ LED นะคะคือเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟฟ้าเบอร์5รัฐบาลบอกเลยค่ะว่าขอเชิญชวนให้ช่วยกันประหยัดพลังงานปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้ไฟฟ้าทุกรูปแบบนะคะก็เป็นการลดปริมาณความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดของประเทศและก็จะเป็นการลดภาระค่าครองชีพให้ตัวเองและครอบครัวด้วยนะคะเนี่ยค่ะอันนี้เป็นแนวทางล่าสุดรัฐบาลก็ชวนประหยัดไฟหน้าร้อนกันด้วยนะ คือหลายคนเอาจริงๆนะตอนนี้นะธุรกิจแอร์นี่ขายดีมากนะคะ คนติดแอร์กันเยอะขึ้นนะคะ แล้วล้างแอร์แต่ละทีเนี่ยเครื่องหนึ่ง400 500นี่มีนะคะอากาศมันร้อนท่านผู้ชมฮะแอร์พัดลมเนี่ยก็ขายดีกันช่วงแบบนี้อะไรที่มันเย็นๆนะแอร์พัดลมเครื่องดื่มอะไรแบบนี้ฮะขายดีหมดทีนี้หลายคนจะบ่นแบบนี้ก็เปิดแอร์เท่าเดิมเปิดเย็นเท่าเดิมเช่นบางบ้านเนี่ยอยากประหยัดก็เปิด25องศาเปิดเวลาก็เท่าเดิมเข้านอนประมาณสัก 4-5 ทุ่มไปปิดตอนเช้าก็เหมือนเดิมทำไมค่าไฟมันแพงขึ้นอันนี้การไฟฟ้านครหลวงเขาบอกอธิบายเลยฮะขนาดแอร์แค่หมื่นกว่า BTU ท่านผู้ชมยังแพงขึ้นเป็นหลักเป็น100บาทเลยนะนี่แค่แอร์ตัวเดียวนะเรื่องนี้ครับการไฟฟ้านครหลวงเขาบอกว่าไอ้เครื่องทำความเย็นต่างๆเนี่ยนะถ้าพูดถึงความเย็นก็มีแอร์พัดลมพัดลมไม่ค่อยเกี่ยวแอร์กับตู้เย็นนะแบบนี้ก็แล้วกันครับคือเขาบอกต่อให้ใช้เท่าเดิมเปิดเท่าเดิมชั่วโมงเท่าเดิมเย็นเท่าเดิมแต่มันจะกินไฟเพิ่มเขายกตัวอย่างแบบนี้ลองดูอากาศสิอากาศเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วครับเฉลี่ยทั้งประเทศ 18-23 องศาหลายคนบอกโหนี่กำลังดีเลยนะ 18-23 แต่พอมาเดือนมีนาคมครับมันกระโดดไป 38-40 อากาศมันต่างกันอยู่ที่ประมาณสัก20องศาเซลเซียสทีนี้การไฟฟ้านครหลวงเขาบอกเขามีสูตรคำนวณอยู่เขาไปทดสอบการทำงานครับเอาแอร์แค่ตัวเดียวนะ 12,000 BTU นี่ตัวเล็กมากเลยนะถ้าบ้านไหนใช้ 18,000 ใช้เกินกว่านี้ไปมันจะแพงกว่านี้อีกแต่เขาเอา 12,000 มาคุยให้ฮะเขาบอกว่าอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น1องศาเซลเซียสจะทำให้แอร์ตัวนี้กินไฟเพิ่มขึ้นประมาณ 3% เช่นถ้าอุณหภูมิภายนอก35องศาเราอยากจะได้เย็นแบบสักสบายๆเอาสัก26องศาในห้องนี่26เลยนะบางบ้านผมเปิด22 23จะยิ่งแพงกว่านี้นะเอาที่26ก่อนอุณหภูมิต่างกันประมาณสัก9องศาใช่ไหมครับการใช้ไฟแอร์ตัวเดียวที่ 12,000 BTU ครับใช้ไฟ 0.69 หน่วยต่อชั่วโมงคิดที่ค่าไฟ 3.90 บาทก็จะอยู่ที่แอร์ตัวนี้ตัวเดียวเนี่ยกินไฟชั่วโมงละประมาณ 2.69 สตางค์ตีเลขง่ายๆก็ 2.70 ก็แล้วกันแต่ถ้าเกิดอากาศข้างนอกมันร้อนไปอีกฮะ41องศาเซลเซียสซึ่งหลายพื้นที่เป็นนะท่านผู้ชมครับเปิดแอร์ให้26องศาเท่าเดิมจาก 2.70 มันจะขึ้นมาเป็น 3.08 สตางค์ต่อชั่วโมงนะแล้วแอร์ตัวเดียวเนี่ยเปิดกี่ชั่วโมงก็คูณไปเลยฮะบางบ้านแอร์2ตัวคูณ2เข้าไปอีกเขาก็เลยบอกว่าถ้าเกิดแบบนี้นะสมมติเปิด8ชั่วโมงต่อวันก็แล้วกันอันนี้คงต้องเปิดกลางวันก็คงกินไฟเยอะหน่อยนะครับเปิด8ชั่วโมงแล้วเปิด30วันอุณหภูมิแค่35องศาก็พอข้างนอกเนี่ยออกมาไม่ร้อนเท่าไหร่35องศาเนี่ยเจอค่าไฟ646บาทฮะแต่ถ้าเกิดมันกระโดดไปอากาศข้างนอก41องศาเซลเซียสจากแอร์ตัวเดียว600กว่าบาทมันจะกลายเป็น739บาทเลยฮะมันแพงขึ้นจะเป็น100เลยแล้วนี่คือแอร์ตัวเดียวไม่รวมพัดลมแล้วนี่คือแอร์ 12,000 BTU ฮะบางบ้านเนี่ยมัน 18,000 ไปเท่าไหร่แล้วมันก็จะแพงขึ้นกว่าเดิมบางบ้านมีห้องนอน2ห้องอ่ะห้อง1ห้องนั่งเล่นก็จะต้องคูณเข้าไปเพราะฉะนั้นการไฟฟ้านครหลวงเขาก็แนะนำเอางี้ละกันถ้าจำเป็นต้องเปิดแอร์1ล้างแอร์บ่อยๆปีละ2ครั้งแล้วถ้าเป็นไปได้เนี่ยช่วยเปิดพัดลมก็ได้ฮะมันจะทำให้อากาศเนี่ยเย็นขึ้นแล้วก็จะลดการทำงานของแอร์ด้วยหลายท่านก็จะประกอบกันนะเปิดแอร์เรียกว่าร้อนขึ้นสักหน่อยแล้วก็เปิดพัดลมเข้ามาด้วยแต่จริงๆแนะนำว่าเวลาจะเข้าบ้านเนี่ยนะฮะไล่ลมร้อนในบ้านออกก่อนเปิดพัดลมให้ระบายอากาศร้อนออกไปไม่งั้นแอร์มันจะทำงานหนักในช่วงแรกๆที่ทำให้อุณหภูมิเนี่ยมันลดลงมาฮะ